an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. มาสรุปสรุปผลการแข่งขันในรอบสปรินท์เรสนะครับสำหรับศึก MotoGP สนามที่19ซึ่งเป็นสนามรองสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่าเป็นสนามที่มีความหมายอย่างยิ่งครับกับการลุ้นแชมป์โลกสำหรับเปโก้บานายาแล้วก็ฮอกเก้มาตินเดี๋ยวไปดูกันด้วยเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับนี่ครับที่เซปังอินเตอร์ในเชลเซอร์กิตครับสนามนี้ระยะทางมันยาวครับ 5.5 กิโลเมตรนะครับก็เลยมีการแข่งขันในรอบสปรินต์แค่เพียง10รอบสนามก่อนแข่งมีฝนโปรยบางๆครับคุณผู้ชมเป็นไลท์เรนนะครับแล้วก็อุณหภูมิแทร็กอยู่ที่40องศาเซลเซียสนี่ครับจุดที่เบรกหนักที่สุดก็คือโค้ง1โค้ง4แล้วก็โค้ง15ครับกับการแข่งขันที่นี่จานเบรกก็เป็นไฮแมสครับนี่ครับจุดที่บอกว่าใช้เบรกหนักที่สุดนะครับปีนี้ CG ของ MotoGP ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นภาพมุมบนจากที่สนามครับเมื่อสักครู่และนี่คือบริเวณสแตนครับผู้ชมเยอะมากครับตัวเลือกยางครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดในยางหน้าครับเป็นยางซิมเมติกหรือว่าแก้มยางเนี่ยเท่ากันหมดเลยส่วนยางหลังครับให้มีเดียมกับฮาร์ดมานะครับเพราะว่าสนามนี้ค่อนข้างกินยางเป็นแอสซิมครับยางฝนครับที่ให้มาซอฟต์กับมีเดียมหน้าหลังนี่ครับช่วงไซติ้งแล็บมันมีฝนบางๆลงมาด้วยอันเดียยาโนเน่ครับกลับมาในรอบ5ปีครับกับการแข่งขัน MotoGP ลูกพี่วาเล่ครับโทรตามให้มาแข่งแทนตัวของฟาโบดีเจรันโตนิโอครับรอบไซติ้งแล็บของเฮมาตินครับขี่ตามยาโนเน่มาครับก็จริงๆหลายท่านอาจจะเห็นแบบนี้นะครับว่าทำไมนักแข่งถึงทำแบบนี้กันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือการที่จะพยายามเพื่อจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับการขี่ไล่ตามแล้วก็ขี่มาช้าๆแบบนี้นี่ครับดูดมาเลยในช่วงทางตรงกริดสตาร์ทครับเปโก้ที่ทำลายสติตัวเองลงไปอย่างราบคาบนะครับในออกสตาร์ทจากโพตามด้วยฮอกเก้มาร์ตินคนที่เร็วด้วยครับอันดับที่3ก็คืออเล็กมาเกสในแถว2ครับกริดที่4มีฟรังโกมอนเรลลี่ครับขนาบข้างด้วยมาร์คมาเกสแล้วก็เอเนียปาสินีนี่6คันแรกเป็นดูคาติหมดเลยนะครับแถวที่3มีแจ็คมิลเลอร์ฟาบิโอควาตราโรแล้วก็อเล็กซ์รีนครับแถวที่4แบรดบินเดอร์โยฮันซาโก้นะครับแล้วก็มาริกเบียเลสและนี่ครับแถวที่5ครับกริดที่13เป็นของเปโดคอสตานะครับก็ข้างๆเขามีบาโก้เบเซคี้นะครับแล้วก็มีตัวของราอูเฟรนเดส16เป็นอเลชเอสปาการ์โรครับตามด้วยอันเดียโนเน่17นะครับ18เป็นทากะนาคากามิ19ลูก้ามาเรนี่20โจอันเมีย21เป็นออกุสโตเฟรนเดสครับแล้วก็ปิดท้ายปิดที่22ด้วยลอเรนโซซาบาโดรีครับยังคงลงขี่แทนตัวของมิเกลเลราครับก่อนแข่งมีการยืนสงบนิ่งครับไว้อาลัยให้กับเหยื่อจากภัยพิบัติดาน่านะครับที่ประเทศสเปนครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คนแล้วในตอนนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้การแข่งขันบาเลนเซียกลางปีสนามสุดท้ายนะครับถูกยกเลิกไปตอนนี้เนี่ยทางดอน่าสปอร์ตเองก็พยายามมองหาสนามใหม่กันอยู่ว่าจะไปแข่งขันกันที่ไหนนะครับก็เนี่ยครับนักแข่งสเปนมีมาร์กอส รามิเรสมาอยู่ในกริดด้วยนะครับกับการกับการไว้อะไรตรงนี้ครับนี่ฮะ Racing for Valencia ก็เป็นการเอาใจช่วยกันแล้วครับสุดท้ายตัดสินใจว่าจะไม่ไปแข่งที่บาเลนเซียด้วยครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยทั้งฮอร์เฮ เวียร์กาสแล้วก็ตัวของคาร์โลเอสเวเลต้านะครับก็ตั้งเป้าไว้จะไปแข่งที่โน่นกันนี่ครับมาร์คมาเกสนี่ครับฝนมันโปรยลงมาเล็กน้อยก่อนแข่งแต่ท้ายที่สุดก็หยุดตกครับสร้างความสับสนให้นักแข่งพอสมควรจะเป็นเปโก้บานายาครับเจ้าของโพฟาบิโอควาตาโรออกตัวในแถวที่3ครับกริด8ถือว่ามาดีนะครับก
ก่อนแข่งสนามนี้ครับก็มีรายงานว่าได้รับเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งแรงแล้วก็มีพละกำลังมากกว่าเดิมแต่กวาตาโร่ครับหวดไปรอบครึ่งในการซ้อมครั้งแรกเครื่องพังครับคุณผู้ชมสุดท้ายต้องกลับไปใช้เครื่องเก่าทีมงานของทุกคนครับทุกค่ายตอนนี้พอก่อนแข่งมันมีฝนตกลงมาครับก็เร่งมือครับเตรียมรถแข่งที่ใช้ยางฝนรอในแถวหน้าครับซอฟต์มีเดียมทั้งหมดเลยทั้งตัวของบรรยายย่านะครับมาตินแล้วก็เล็กมาเกสนี่ครับช่วงวอร์มอัพออกไปกดดันจริงๆครับสำหรับนักแข่งทั้ง2คนทั้งเปโก้มาญ่าแล้วก็ฮอเก้มาตินนี่ครับก็มีการรายงานมานะครับว่ามาตินเองเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวของเขาสามารถที่จะสร้างโอกาสในการลุ้นแชมป์โลกได้นะครับถ้าบรรยาย่านะครับเก็บแต้มได้น้อยกว่าเขา5คะแนนและนี่ครับก่อนเริ่มต้นก่อนแข่งครับมาตินนำอยู่17แต้มจังหวะออกตัวมาครับกลายเป็นว่ามาตินออกตัวได้ดีจริงๆครับเปโก้บรรยาย่าเสียเหลี่ยมไปในโค้งแรกนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรสนี้เริ่มต้นมาครับเปโก้ตกไปอยู่อันดับ2อีกคนที่ออกตัวได้ดีก็คือมาร์คมาเกสพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ3ครับไล่ตามเปโก้ปานายากับฮอเก้มาร์ตินนี่ครับเกาะติดเลยครับในช่วงแรกๆมาร์คมาเกสขี่ดีมากถึงแม้ว่าการซ้อมและควอลิฟายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เริ่มต้นเกมได้ดีและในรอบที่3ครับเป็นเหตุการณ์สุดช็อกครับฟรานเชสโกปานายากมาพลาดล้มครับคุณผู้ชมไล่ตามมาร์ตินอยู่ครับแค่ต้นเกมเองครับแต่ว่าบรรยาย่าเองต้องพยายามที่จะอยู่ข้างหน้ามาตินให้ได้ครับแล้วเขาก็พลาดล้มไปตรงนี้โค้งซ้ายครับและล้มกลิ้งลงไปเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็ทำให้เป็กโก้บรรยาย่าไม่จบการแข่งขันในเรสนี้ครับส่งผลให้มาตินนั้นขี่สบายมากขึ้นครับนี่แหละครับฟรานเชสโก้บรรยาย่าอยู่ในเซกเตอร์ที่3ครับกับจังหวะล้มโค้ง9โค้ง9เป็นจุดที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเบรกลึกเพื่อแซงกันได้ครับแต่เปโก้พลาดล้มครับคุณผู้ชมโอ้โหพอเปโก้ออกไปครับทีมงานของมาร์ตินส่งข้อมูลนะครับผ่านแดชบอร์ดไปบอกว่าเปโก้ออกจากการแข่งขันไปแล้วเสียหายสุดๆครับในพิทของดูคาติก็ปวดหัวเลยครับและหลังจากนั้นมาตินนำโด่งครับขยับหนีออกมาเรื่อยๆส่วนเปโก้บานาย่าครับต้องนี่ครับยืนสงบจิตสงบใจกันอยู่ฮะเศร้าเลยครับบานาย่าเข้าไปผิดลายแล้วกริปล้อหน้าไม่จับน่าเสียดายครับแล้วดูทีมงานของพรามักเรซซิ่งครับจีโน่บอร์ซอยแล้วก็บรรดาทีมช่างครับดาวิเดทาโรซี่เดินไปกับตัวของจีจี้ดาลินยาครับก็เรียบร้อยครับมารับเปโก้บานายาและมาตินเองก็ไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับขึ้นนำได้แล้วขี่แบบสบายๆครับเปโก้บานายาน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหจังหวะรีเพลย์ครับดูแฟนสาวของมาตินร้องเสียงหลงเลยครับนี่ก็เป็นภรรยาของเปโก้ปานาย่าครับด้านหลังคือพี่สาวโอ้แล้วดูรีแอคชั่นของแต่ละคนนะปฏิกิริยาบ่งบอกอย่างชัดเจนครับเพราะว่ามันมีผลต่อแชมป์โลกโดยตรงครับซึ่งการล้มครั้งนี้ของเปโก้ปานาย่านั้นสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เขาเสียแชมป์โลกอย่างชัดเจนมากส่วนการแข่งขันแล้วครับตัวของฟาบิโอ กัตตาโร่เป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในเรสนี้ครับถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ใหม่จะพังไปแต่ดูศักยภาพของตัวของกัตตาโร่แล้วทำได้ค่อนข้างดีครับพอเปโก้ล้มเขาก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนคนนี้เครื่องพังครับบิดแรงไปหน่อยโยฮันซาโก้ครับควันท่วมเลยช่วงท้ายๆก็มีการไล่ของเปโดคอสตาครับพยายามไล่แซงแจ็คมิลเลอร์กดดันหนักมากครับรอบสุดท้ายของการแข่งขันครับมาตินไม่มีข้อผิดพลาด
และก็จบการแข่งขันด้วยการเป็นผู้ชนะสำหรับทิสโซสปรินต์ในวันเสาร์ที่เซปังครับจีโน่บอดซอยยิ้มครับสงบนิ่งอยู่และเปโก้สีหน้าเศร้าเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นการแจ้งเข้ามาครับพรุ่งนี้ถ้ามาตินเก็บได้มากกว่าเปโก้บานายา9คะแนนเขาก็จะคว้าแชมป์โลกทันทีแมตช์พอยต์แรกอยู่ในการแข่งขันเมนกลางปีของมาเลเซียครับมาร์กมาเกสมาแสดงความยินดีครับสนามนี้จบอันดับ2อันดับที่3เป็นอินเดียวัสซินีนี่ครับและนี่ก็คือบรรยากาศในการฉลองโพเดียมแหละครับสำหรับทิสโซสปรินต์ยอดเยี่ยมจริงครับมาตินชนะไปครับอันดับที่2มาร์กมาเกส3เป็นอินเดียวัสซินีนี่ครับอันดับที่4เล็กมาเกสครับอันดับ5ฟาบิโอกาตาโรอันดับที่6ฟรานโกมอร์เมลลี่ครับอันดับ7เป็นแบรดวินเดอร์8แจ็คบินเลอร์ครับในขณะที่อันดับ9ครับเปโดอาคอสตาครับแซงไม่สำเร็จอันดับ10ครับไม่มีแต้มก็คือมาโกเบเซคคีแล้วก็ต่อด้วยอเล็กซ์รินอเลชเอสปาการโรออกุสโตเฟนันเดสนะครับมาริกเบียเลสลูก้ามารินี่แล้วก็โจอันเมียรวมไปถึงทากะนาคามิอันดับที่17ครับ18เป็นราอูเฟนันเดสนะครับแล้วก็อันดับที่19เนี่ยเป็นอันเดียเอียโนเน่ต่อด้วยลอเรนโซซาบาโดรีไม่จบการแข่งขันไป2คนครับเปโก้ล้มในรอบที่3ในขณะที่โยฮันซาโก้ครับรถพังครับคะแนนสะสมหลังจบการแข่งขันในรอบสปรินต์วันเสาร์ที่มาเลเซียครับมาตินมี465คะแนนนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับทิ้งห่างเปโก้บานายาออกไป29คะแนนถ้าเขาเก็บได้อีก9แต้มครับพรุ่งนี้เป็นแชมป์โลกทันทีอันดับที่3ครับถ้าเก็บได้มากกว่าเปโก้9แต้มนะครับก็จะเป็นแชมป์โลกทันทีอันดับที่3มาร์กมาเกสครับตามหลัง100คะแนนอันดับที่4บาซิเนนี่นะครับตามหลังอยู่113คะแนนคู่นี้ลุ้นอันดับ3ในการชิงแชมป์โลกนะครับสำหรับมาร์กแล้วก็บาซิเนนี่มาร์กนำอยู่13คะแนนอันดับที่5เป็นบินเดอร์6อคอสตานะครับ7เบียเลส8ดีเจอันโตนิโอสนามนี้ไม่ได้ลงครับอันดับที่9เป็นฟรานโกมอมเนลลี่10อเลชเอสปาการโรนะครับในกลุ่มหลังไปก็มีอเล็กมาเกสเบสเซคี้ฟาบิโอกาตาโรนะครับแจ็คมิลเลอร์มิเกลเลราสนามนี้ยังไม่ได้ลงครับน่าจะรอจนถึงสนามสุดท้ายแล้วก็ได้ทดสอบรถใหม่กับยามาฮ่าเลยนะครับ16ก็เป็นราอูเฟนันเดสอันดับที่17ซาโก้ครับ18เป็นทางด้านของทากะนาคากามินี่ก็เป็นตารางคะแนนสะสมประเภทนักบิดนะครับดูคาตีเนี่ยเป็นแชมป์โลกไปก่อนหน้านี้แล้วสำหรับคอนสตรักเตอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับเก็บแชมป์โลกสมัยที่6ไปเป็นที่เรียบร้อยตามด้วย KTM ครับคะแนนห่างครึ่งๆเลย300กว่าแต้มเนี่ยอันดับที่3 Aprilia 4 Yamaha แล้วก็อันดับ5เป็น Honda ครับคะแนนสะสมประเภททีมครับตอนนี้ดูคาตีโรโนโวทีมนำอยู่ครับมี788คะแนนพรีมาพรามาอันดับ2นะครับอันดับที่3 Cresini 4 Aprilia นะครับอันดับที่5เป็น VR 46เนี่ยครับก็สถานการณ์ดีมากสำหรับฮอกเก้มาตินครับส่วนคะแนนสะสมประเภทนักบิดจากทีมอิสระนะครับมาตินนำมาร์กมาเกสอยู่100คะแนนครับเท่ากับว่าตอนนี้เขาก็เป็นแชมป์โลกประเภทนักบิดจากทีมอิสระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มาติดตามกันครับคุณผู้ชมการแข่งขันในรอบเมนกลางปีนะครับจะมีขึ้นในเวลา14นาฬิกาตรงตามเวลาบ้านเราก็น่าสนใจครับถ้ามาตินชนะแล้วเปโก้จบต่ำกว่าอันดับ2พรุ่งนี้มาตินแชมป์โลกทันทีครับ